คลิปนี้จะมาพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับจอยเกม Fire Digit Die Whoop 2หลายๆคนครับคิดว่าซื้อไปแล้วจะเล่นเกมนี้ได้เล่นเกมนั้นได้ด้วยความที่ว่าจอยเกมตัวใหม่อันนี้เขามีข้อจำกัดเขามีข้อกำหนดหน่อยกับราคาจะจำหน่าย 1,590 บาทเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ก PC เนี่ยเลือกได้ว่าจะใช้เป็นแบบสายหรือว่าจะเลือกเป็นแบบไร้สายนะครับในกล่องมี USB dongle ที่เป็น Wi-Fi มาให้ใครที่อยากไปเชื่อมต่อกับพวกสมาร์ทแท็บเล็ตนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นที่เราเอามาตั้งโชว์กันอยู่เนี่ยก็สามารถต่อผ่านระบบบลูทูธที่เป็นไร้สายเหมือนกันได้เหมือนเดิมเอาล่ะเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในจอยเกมรุ่นนี้นะครับส่วนแรกส่วนหลักเลยคือน้ำหนักที่เบามากขึ้นครับอยู่ในระดับ212กรัมแล้วก็เรื่องถัดมาคือปุ่มจอยสติ๊กเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เป็นซิลิโคนมันก็จะนุ่มแล้วมันก็สัมผัสดีมากขึ้นเวลาคุณเล่นเกมแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม450มิลลิแอมเปลี่ยนมาเป็น800มิลลิแอมเพราะแบตมากขึ้นก็ใช้งานได้นานมากขึ้นครับเวลาที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น iPad แท็บเล็ตนู่นนี่นั่นเอ่ยในฝั่ง Android เนี่ยก็จะขึ้นชื่ออุปกรณ์ที่เขียนว่า Xbox Wireless Controller ซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเข้ากับ Oppo Pad เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไม่ถึง1สัปดาห์เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ทุกอย่างเป็นตัวใหม่ทั้งหมดนะครับราคาขายก็ประมาณ 10,000 ส่วนในฝั่งของ iPad นะครับผมใช้ตัวเจนเก่าๆถึงแม้ว่า iPad ในคลิปนี้จะเป็นเจน8นะครับแต่เราอัปเดต iOS เวอร์ชันล่าสุดเลยก็คือเวอร์ชัน17มาให้คุณดูเลยปิดท้ายด้วย Samsung Galaxy S 24 Ultra 5G ตัวนี้ก็ใหม่เหมือนกันเวอร์ชันล่าสุดแถมยังใช้ CPU ตัวแรงด้วยอีกต่างหากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อแล้วไล่ไปทีละสเต็ปให้ดูตามนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่ง iPad เจน8กันก่อนเลยดีกว่าครับด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องใช้งานผ่านแอป Fire Digit Game Center ใช่ไหมพอเราเข้าไปที่แอปนี้เนี่ยไม่ได้มีรายชื่อ Die Whoop 2 อยู่ในนั้นเลยซึ่งแน่นอนว่าตัวแอปเนี่ยมีการเขียนบอกเอาไว้เป็นตัวเล็กๆจะใช้ไม่ได้หากคุณอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชัน17ขึ้นไปไม่กี่วันก่อนหน้านั้นน่ะผมเพิ่งไปกดอัปเดต iOS ด้วยตัวผมเองด้วยนะเอ้าเผลออัปเดตไปแล้วอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยสิแต่ในความเป็นจริงนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนและมันจะเป็นคำตอบไปสู่ในฝั่งของ Android ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามด้วยอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่าตัว Fire Digit Die Whoop 2เขาไม่ต้องพึ่งแอปแล้วครับคุณลบแอปทิ้งไปได้เลยครับเกมที่อยู่ในสโตร์นะครับไม่ได้เป็นฝั่ง iOS หรือว่าในฝั่งของ Android เนี่ยเขาจะมีเกมบางเกมเท่านั้นที่มีการใส่คำสั่งที่เกี่ยวกับจอยคอนโทรลเลอร์เนี่ยมาให้ตั้งแต่ผู้ผลิตแล้วโดยที่ไม่ต้องเอาแอปใดไปซ้อนทับหรือไม่ต้องมีแอปในการควบคุมจัดการปุ่มนั่นเท่ากับว่าเราไม่จำเป็นต้องแมปปิ้งปุ่มแล้วนี่คือเหตุผลที่เราสามารถตัดแอปทิ้งออกไปได้เลยครับและสำหรับใครนะครับอยากเล่นเกม Open World อย่าง Genshin Impact นะครับตัวจอยตัวนี้ก็รองรับด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เนี่ยทุกปุ่มมีคำสั่งมาให้ตั้งแต่ต้นนะและสามารถที่จะปรับเซนซิทีฟในการบังคับตัวจอยสติ๊กได้อย่าง 100% มากๆเลยนะครับคือเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเลยแหละใครที่เป็น FC เกมเนี้ยโอ้โหผมว่าเล่นได้อย่างเพลินๆตาเลยอะเวลาที่เราเล่นนะครับมันก็จะมีปุ่มแนะนำด้วยว่าถ้าอยากจะออกสกิลนะครับเป็นมันก็มีแบ่งเป็นสกิลเริ่มต้นหรือว่าเป็นอันติหรือว่าอะไรนะครับหรือถ้าเกิดเล่นๆอยู่อยากจะเปลี่ยนตัวละครอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไอคอนตัวเล็กๆนี่แหละคอยบอกเอาไว้ว่าแต่ละปุ่มจะต้องกดคำสั่งอะไรนั่นเองครับคราวนี้เกมที่รองรับจอยมาตั้งแต่ผู้ผลิตเนี่ยมันมีจำนวนที่น้อยมากๆมันไม่เยอะเลยครับนั่นทำให้ตัวเลือกหรือว่าวิธีการใช้งานของเราเนี่ยมันค่อนข้างแคบลงมาเยอะเลยทีเดียวผมยกตัวอย่างวิธีการหาเกมที่รองรับนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าไปในฝั่งของ Play Store เนี่ยมันจะไม่มีการแยกแท็บออกมานะครับว่าเกมไหนรองรับจอยเกมไหนไม่รองรับจอยคือในฝั่งของ Play Store เนี่ยมันค่อนข้างงงหน่อยแต่เกมมันเยอะมากครับย้อนกลับมาในฝั่งเทพซ่าโอ้โหApple เนี่ยทำ Store ออกมาได้ดีครับเพราะว่ามีการแยกแท็บนะว่าเฮ้ยไอเกมหมวดหมู่นี้เนี่ยมันรองรับการเล่นผ่านจอยนะแต่เมื่อเรากดเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นเกมเสียเงินครับแล้วก็มีจำนวนเกมที่ให้เลือกแบบน้อยมากอะเอาตามตรงคืออึดอัดอะเกมที่อยากเล่นก็ดันไม่มีอยู่ในแท็บนี้นะครับคราวนี้จะหาข้อมูลยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าเกมไหนเล่นได้เล่นไม่ได้มันยากตรงนี้แหละครับถ้าเกมนั้นมันเล่นได้มันรองรับตอนที่เราเปิดเกมมาครั้งแรกมันจะเด้งหน้าเตือนเลยว่าตรวจพบตัวจอยคอนโทรลเลอร์บางเกมก็จะถามว่าเป็นเลย์เอาท์อะไรเลย์เอาท์ของ PlayStation เลย์เอาท์ของ Xbox หรือว่าเป็นเลย์เอาท์อะไรก็ได้นะครับตามที่แอปเขาแบบว่าเดาๆมาเราก็เลือกให้ถูกต้องเลือกเป็นเลย์เอาท์ Xbox เท่านั้นสำหรับเกมบางเกมฉลาดมากเลยนะครับเปิดขึ้นมารู้ทันทีเลยว่าเป็นจอย Xbox และพร้อมเล่นได้ตั้งแต่หน้าแรกของการโหลดเกมเลย
ซึ่งเบื้องต้นนะครับเกมที่ไม่รองรับก็จะมี PUBG Mobile ROV ซึ่งคลิปที่แล้วเมื่อประมาณปีกว่าๆเนี่ยโอ้โหผมโคตรมันเลยตอนเล่น ROV อ่ะเพราะว่ามันกดรัวมากๆได้และแมปทิศทางได้คลิปนี้ตัดฟังก์ชันนั้นทิ้งไปครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปในเกมเหล่านี้ที่ผมบอกว่าไม่รองรับเนี่ยมันสามารถสั่งคำสั่งได้แค่คำสั่งเดียวคือหมุนมุมมองไปรอบตัวแต่คุณจะเดินคุณจะวิ่งคุณจะเก็บของคุณจะสั่งยิงคุณจะทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นคำสั่งอื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถสั่งได้ครับคราวนี้เฮ้ยพี่แล้วดูมาถึงตอนนี้เนี่ยมันไม่น่าซื้อเหรอเพราะพี่นิวบอกว่ามันเล่นเกมนั้นไม่ได้มันข้อจำกัดมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆเล่นได้ครับเล่นได้กับเกมที่รองรับยกตัวอย่างเป็น Asphalt 9คุณลองไปปิดไอตัวคำสั่งแนะนำเส้นทางดูคราวนี้คุณต้องใช้จอยเกมเล่นแบบ 100% เลยจะซ้ายจะขวาคุณเป็นคนควบคุมเองมันก็จะเล่นได้ค่อนข้างแบบว่าสมจริงมากขึ้นนะครับซึ่งเกมนี้เองเนี่ยบอกได้เลยทุกคำสั่งเป็นปุ่มทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปุ่มดริฟต์ปุ่มเบรกปุ่มเทอร์โบปุ่มแบบในตัสซูเปอร์โนวาอะไรของเขาเยอะแยะเต็มหมดทุกคำสั่งอ่ะเขาจะสอนให้คุณเล่นตั้งแต่ต้นนะครับคุณไม่ต้องงงเพราะว่าบางคนไม่เคยเล่นจอยมาก่อนจะมีปุ่มที่เป็นโอเวอร์เลย์เนี่ยมันแสดงผลคาเอาไว้ที่หน้าจอตลอดทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องกดปุ่มอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นเกมรถแข่งในตัวแท็บเล็ตหรือว่าในตัวสมาร์ทโฟนอะไรก็ตามแต่เนี่ยฟีเจอร์ที่หายไปก็คือจอยมันจะไม่สั่นเกมถัดมาครับที่รองรับเหมือนกันเกมนี้ผมบอกเลยผมเล่นไม่เก่งแต่จะพยายามเล่นให้คุณดูนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า Call of Duty ครับซึ่งเกมนี้เองเนี่ยเอาตามตรงแล้วมันก็มีคำสั่งครบทุกปุ่มไม่ว่าจะเป็นย่อเดินกระโดดยิงเล็งนะครับหรือแม้แต่เก็บอาวุธปืนหรือว่าสลับอาวุธปืนไปโน่นนี่นั่นทุกปุ่มเนี่ยมีคำสั่งทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ยังขาดฟีเจอร์ในการจอยสั่นแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมชอบมากเลยนะก็คือปุ่มตรงเนี้ยที่เขาเรียกกันว่า D-pad ครับคำสั่งของเขาเนี่ยปกติแล้วมีแค่ซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมครับแต่ปุ่ม D-pad ในไฟล์ Digital Whoop 2เขาทำทิศทางให้มันมากขึ้นรวมทั้งหมดคือ8ทิศครับและที่สำคัญคือมันแม่นยำมากขึ้นด้วยปกติการกด2ปุ่มพร้อมกันบางครั้งนะครับมันจะติดแค่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งแต่ D-pad ที่รองรับ8ทิศทางจะกลายเป็นว่าจะเดินไปด้วยและเอียงหรือว่าเดินข้างไปด้วยเฉียงข้างไปด้วยยิ่งกับเกมขับรถเนี่ยยิ่งมีผลนะครับคล้ายๆกับการดันจอยสติ๊กที่เป็นลักษณะเอียง45องศาไปในแต่ละทิศตรงนี้แหละถูกนำมาใส่ใน D-pad ที่เพิ่มขึ้นมาคราวนี้ครับเราพูดถึงการใช้งานร่วมกับมือถือแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนโน่นนี่นั่นกันไปหมดแล้วนะครับเราก็เอาสิ่งนี้แหละเอาออกจากฉากไปได้แล้วนะครับเอามาโชว์แค่นี้พอซึ่งฟีเจอร์ที่เด่นและสำคัญก็คือจริงๆแล้วจอยอ่ะเขามีการรองรับอีกหลายฟังก์ชันเลยครับที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเล่นเกมจริงๆต้องชอบก็คือจอยสั่นแรงระดับไหนก็ปรับได้ซึ่งจริงๆแล้วฟังก์ชันนี้มีมาตั้งแต่จอยรุ่นที่แล้วที่เราได้ทำการรีวิวแล้วครับแต่ในเวอร์ชัน PC หรือว่า Nintendo Switch เนี่ยเขารองรับไจโรสโคปด้วยเวลาที่คุณหมุนมุมมองเนี่ยปกติก็อาจจะต้องกดจากปุ่มอย่างเดียวแต่คุณสามารถเอียงได้งัดได้หรือเทไปข้างๆนั้นหรือเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ได้นะครับพอมันมีไจโรสโคปเนี่ยความสมจริงก็จะมากขึ้นคล้ายๆกับการที่เราเล่นเกม PUBG Mobile แล้วไปเปิดไจโรเนี่ยมากไปกว่านั้นนะครับจริงๆแล้วเขามีคำสั่งมาโครด้วยถ้าเกิดว่าพลิกมาดูที่ด้านหลังของตัวจอยเนี่ยปุ่มมาโครมีให้2ปุ่มครับคือ M1 กับ M2 ถ้าเกิดว่าคุณเล่นในเวอร์ชันมือถือแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนอะไรก็ตามแต่เหมือนที่เล่าไปตอนต้นเนี่ยไอ้คำสั่งมาโครเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกใช้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้ถูกเขียนมาให้มีปุ่มนี้ตั้งแต่ต้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะใช้เพียงคำสั่งพื้นฐานที่มีอยู่ใน Xbox Layout แบบนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าอยากใช้ปุ่มพวกนี้เนี่ยต้องไปเล่นผ่านคอมทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคุณสามารถตั้งค่าอย่างละเอียดได้ครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง Dead Zone คำสั่ง Sensitivity นะครับของตัวจอยสติ๊กหรือว่าลักษณะของการกดน้ำหนักลงไปที่ปุ่มด้านบนเนี่ยคุณตั้งค่าได้หมดในโปรแกรมที่ชื่อว่า File Digit Space นะครับซึ่งคุณสามารถโหลดได้ผ่านเว็บไซต์ตรงๆของเขาเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะแล้วโปรแกรมเนี่ยใช้ง่ายมากนะโดยที่แบบไม่ต้องงงอ่ะคือคุณสามารถปรับไปแล้วก็ลองกดปุ่มแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าเฮ้ยน้ำหนักของการลงนิ้วตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าบางคนเนี่ยซื้อจอยเกมไปเล่นแล้วรู้สึกว่าจอยสติ๊กเนี่ยมันหมุนมุมมองเร็วไปหน่อยอยากให้ช้ากว่านี้นิดนึงได้ป่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น PC คุณทำได้ครับแต่ในเวอร์ชันเกมที่อยู่ในมือถือเนี่ยบางเกมถ้าเกิดว่ารองรับก็จะสามารถปรับได้แต่ถ้าบางเกมไม่รองรับการปรับใดๆเลยให้เล่นเพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยคุณก็ต้องเล่นอย่างเดียวตามนั้นเลย
เอาล่ะส่งท้ายในเรื่องของจอยเกมนะครับก็คือตัวเนี้ยที่บอกตอนต้นว่าแบตเตอรี่เขาให้มากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อย่างไดวูฟ1ซึ่งตัวเนี้ยพอมี800มิลลิแอมจะทำให้คุณใช้งานแบบไร้สายได้นานอยู่ประมาณสัก 30-40 ชั่วโมงซึ่งนับได้ว่านานมากๆนะครับวิธีการชาร์จก็คือชาร์จผ่าน USB ได้4ที่อยู่ด้านบนเลยถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เต็มปุ๊บเนี่ยเหมือนว่าเขาจะมีการเปลี่ยนไฟด้านหน้าให้กลายเป็นสีเขียวนะครับจากเดิมเนี่ยเวลาเราใช้งานจะเป็นไฟสีขาวเท่านั้นระยะเวลาในการชาร์จก็อยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนั่นเองนะครับใช้สาย USB Type-C ที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยได้เลยในราคา 1,590 บาทถือว่าเป็นจอยเกมที่ถูกนะครับเมื่อไปเทียบกับจอยเกมของ Xboxซึ่ง Xbox เนี่ยก็มีราคาสูงขึ้นอยู่อีกประมาณนึงนะครับแต่ไฟดิจิเนี่ยมีข้อดีก็คือโปรแกรมของเขาที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะตัวเลยนะฮะคือใช้สำหรับของยี่ห้อของเขาเองปรับแต่งได้เยอะแยะเต็มไปหมดแถมยังสามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้ด้วยจริงๆแล้วอีกหนึ่งลูกเล่นคือต่อกับ Nintendo Switch แต่ในที่เนี้ยในรายการของเราในช่องของเราไม่ได้มีเครื่องมาโชว์เล่นเกมได้เลยโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเชื่อมต่อปุ๊บก็เล่นได้ทันทีไม่ต้องมาแมปปิ้งปุ่มเหมือนในมือถือสมัยก่อนนะครับและข้อดีที่โดดเด่นที่สุดก็คือเกมบางเกมถ้าเกิดว่ารองรับจอยตั้งแต่ต้นคุณแค่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วเล่นได้เลยปุ่มต่างๆนานาเขาเซตอัพรอไว้แล้วนี่คือจุดเด่นครับเอาตามตรงแล้วสรุปภาพรวมทั้งหมดคือจอยเกมเนี่ยเขาออกแบบมาให้เล่นสำหรับ PC แล้วก็ Nintendo Switch ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอาไปเล่นกับมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เนี่ยจะต้องเป็นเกมที่รองรับเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้จอยเล่นเกมที่ใช้สำหรับมือถือโดยเฉพาะเนี่ยก็แนะนำเป็นรุ่น Warder หรือไม่ก็เป็น Apex Series แทนนะครับซึ่งถ้าเป็นจอยซีรีส์พวกนั้นเนี่ยจะใช้งานครอบคลุมกับสมาร์ทโฟนมากกว่าซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับอนาคตเนี่ยทางแอปพลิเคชันไฟดิจิเกมเซตเตอร์เนี่ยก็อาจจะถูกนำกลับมาใช้แอปพลิเคชันจริงๆแล้วเขาพัฒนาตลอดเวลาแต่วิธีการของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถจะ develop ให้ทันกับเวอร์ชันของ Android หรือเวอร์ชันของ iOS ได้เพราะว่ามือถือมันอัปเดตตลอดพอมันปล่อยเวอร์ชันใหม่มาปุ๊บไฟดิจิก็ต้องไปแก้เวอร์ชันของตัวเองอีกกลายเป็นว่าแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มามันไม่จบไม่สิ้นพอทำไม่ทันปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถแมปปิ้งปุ่มกับเกมที่คุณชอบได้นั่นเองเหมือนว่าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่จะไม่พูดกันนะไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่พูดผมไม่แน่ใจแต่ผมอยากเล่าให้ฟังมันเล่นไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปปล่อยขายเป็นของมือสองในกลุ่มซึ่งมันก็เสียทั้งเวลาและก็เสียทั้งเงินที่ไม่ควรจะเสียเล่าให้ฟังจบไว้แค่นี้ดีกว่าครับไม่งั้นจะกลายเป็นว่าทะเลาะกันเปล่าๆสำหรับช่องทางสั่งซื้อเนี่ยเขามีอย่างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็แล้วแต่ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในข้อมูลใต้คลิปนั่นเองนะครับใครที่มีคำถามส่วนใดอยากรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ผมไม่ได้พูดก็ถามกันเข้ามาได้เลยขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ